สวัสดีครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆ นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะครับมาริกานะครับบ่อน้ำพุร้อนมาริกาแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆกับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับอยู่ใกล้อยู่ตรงนี้นะครับเส้นทางไปแม่อายท่าตอนนะครับตรงนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะครับมีบ่อน้ำพุร้อนเอาไว้ต้มไข่นะครับผมก็แวะมาหาชมนะครับตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะทำเป็นแช่ขาแช่ตัวได้นะครับยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนต้มไข่แบบธรรมดาอยู่นะครับในอนาคตนะครับจะทำเป็นที่แช่ขาแบบทางไปเชียงใหม่นะครับน้ำพุร้อนนะครับนี่ก็เป็นที่ต้มไข่นะครับน้ำร้อนมากนะครับถ้าตรงไปทางโน้นก็ไปทางท่าตอนนะครับเชียงใหม่นะครับไปออกแม่ริมได้เลยนะครับตรงไปนะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนผมมาบ้านผมอยู่ตรงอำเภอแม่สายนะครับมาถึงตรงนี้บ่อน้ำพุร้อนมาริกาตรงนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงเองนะครับหมายว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเชียงรายมาเชียงใหม่ก็1ชั่วโมงเองนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมาครอบครัวพาครอบครัวมาปิกนิกได้นะครับที่ตรงนี้นะครับเพิ่งเปิดให้บริการนะครับผู้ร้อนมาริกานะครับเชิญแวะเที่ยวได้นะครับถ้าจะไปทางเชียงรายหรือว่าถ้าจะไปทางเชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ